มูนาผวาเจอตามถึงบ้านหลังสาวไทยเปิดความรวยมหาศาลรักมดดำยกลูกชายให้น่ากลัวแล้วตอนนี้เศรษฐีนีดูไบสาวไทยที่ชีวิตพลิกกลายเป็นซินเดอเรลล่ามีชีวิตราวกับเจ้าหญิงที่ดูไบมูนาอัลซารูนีล่าสุดใส่เพชรเกือบร้อยกรัตมาออกรายการแฉอีกหลังเพิ่งไปออกรายการตีท้ายครัวโชว์บ้านหรูที่เมืองไทยเผยตอนนี้เจอเรื่องน่ากลัวมีคนมาถามหาบ้านพอบอกเข้ามาสิรีบขับรถออกไปเลยน่ากลัวสงสัยต้องรีบกลับดูใบแล้วมูนาเผยว่าปกติจะกลับไทยปีละ 2-3 ครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่โดยลูกๆกับสามีคนแรกที่เมืองไทยตอนนี้ทำงานกันคนโตอยู่เซ็นทรัลคนรองมีบริษัทบัญชีแต่ตอนนี้แม่อายุ66ปีแล้วไม่ทำงานแล้วชีวิตประจำวันตื่นมาอาหารเช้าเบาๆ 6-7 อย่างอาบน้ำแต่งหน้าเลี้ยงแมว6ตัวที่บ้านมีคนใช้ประมาณ16คนว่างก็เล่น IG ตอบคอมเมนต์แฟนคลับจะตอบทุกคนตอนนี้เยอะมากที่บ้านมีประมาณ10ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นห้องเด็กเด็กเยอะพี่เลี้ยงก็เยอะตอนแรกๆที่ไปอยู่มีเมด 30-40 คนเลยสะใภ้จะแข่งขันกันสูงมีกระเป๋ามีเพชรต้องมีให้ใหญ่กว่ารุ่นใหม่กว่าลงไปกินข้าวต้องแต่งตัวเต็มใส่เพชรด้วยชุดเล็กชุดใหญ่ว่ากันไปมูนาบอกว่าเรื่องแบบนี้แล้วแต่ความรวยมันจะมามันก็มาเองจริงๆก่อนแต่งงานเราก็มีอยู่แล้วเมื่อ30กว่าปีที่แล้วขับ BM รุ่นใหม่ของตัวเองมีบริษัททัวร์พ่อเป็นตำรวจแม่ขายเพชรเป็นเรื่องของบุญวาสนาบุพเพสันนิวาสสามีให้เงินเดือนใช้เยอะให้10ล้านให้จริงแต่ไม่ได้ทุกเดือนอยู่ที่เราจะซื้ออะไรก็บอกเขาล่าสุดซื้อโรลส์รอยซ์ให้เพราะรถหรูทุกยี่ห้อมีหมดแล้วเพชรมีเยอะแล้วบ้านก็มีอยากได้โรลส์รอยซ์ฝันอะไรได้หมดทั้งสามีลูกบอกจะเอาอะไรหรอเสียง่ายนะแต่ Porsche หรือยี่ห้ออื่นมีหมดแล้วโรลส์รอยซ์เป็นความฝันเราอยากได้ตอนนี้ลูกทุกคนก็เรียนจบทำงานดีๆสุดภูมิใจล่าสุดมีคนติดต่อขอเรื่องราวชีวิตไปทำละครแล้วมูนาเผยเรื่องคนถามมีเงินเยอะไม่ทำบุญหรอเราก็ทำบุญนะสร้างมัสยิดทั้งหลังเราไม่มาบอกว่าไปทำบุญอะไรบ้างบริจาคอะไรคนดูใบไม่ประกาศจะทำกันเงียบๆเดือนบวชก็เอาเงินให้คนยากไร้ไปสร้างบ้านเอาข้าวสารไปให้เป็นกระสอบที่นู่นคนจนๆก็มีเยอะแถมมูนาบอกว่ารักมดดำคชาพาพิธีกรมากประกาศจะยกลูกชายให้อีกต่างหากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ